ลูกดอกจรวดภาค3ตอนที่37บทประพันธ์ของสิงห์ขอนนั่นเป็นสัญญาณว่าทหารป่าหน่วยอาวุธหนักเคลื่อนที่ถูกสันทัดซึ่งเป็นเพียงพ่อค้าไม้กวาดล้างเข้าให้แล้วห่างลงมาทางตีเนินร่างในชุดสาวไทยใหญ่ซึ่งนอนอยู่ในความมืดโดยมีสององครักษ์ผู้ซื่อสัตย์กระนาบอารักขาอยู่สองข้างสีหน้าของเจ้านางเคร่งเครียดอย่างหนักเจ้านางทำไงดีครับวิทยุมีคลื่นรบกวนขนาดหนักติดต่ออะไรไม่ได้เลยเวียงมันทิ้งไปแล้วก็เงียบอย่าพูดอะไรอีกครับผมแล้วองครักษ์ทั้งสองก็ไม่ได้มีคำใดหลุดจากปากอีกเลยครึ่งชั่วโมงเต็มๆที่ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงัดสิงห์ขอนตัดสินใจลุกขึ้นพร้อมทั้งตะโกนเบาๆด็อกเตอร์คุ้มกันผมด้วยผมจะเคลียร์พื้นที่โอเคได้เลยนายพรานที่รักฝรั่งเท่าเดาะคำพูดสำนวนเขารีบเก็บหน้าไม้ขัดหลังเช่นเดียวกับลูกดอกจรวดถูกเก็บเข้ากล่องยัดเข้าเป้หลังลุกขึ้นยืนโดยมีหญิงสาวร่างระหงลุกตามเป็นเงาลูกหาบทั้งสี่คนลุกตามเช่นเดียวกันสุกัญญาต้องเบือนหน้าหนีภาพเหล่านั้นซึ่งทหารป่าถูกสอยร่วงอย่างทารุณเนื้อตัวคล้ายขวานจามเลือดนองพื้นขาวคลุ้งกลิ่นเลือดสดๆกับกลิ่นดินปืนผสานกันช่างเป็นกลิ่นอายจากนรกจริงๆพวกเองดูให้ดีมีใครรอดบ้างเขาหันไปบอกลูกหาบสี่คนที่กระชับลูกซองประจันบานตามหลังมาพี่จามันคนหนึ่งซึ่งเรียกเขาตามเจ้าดอนไอ้คนนั้นยังไม่ตายสิงขอนกระโจนเข้าเหยียบคอหอยทันทีอย่าโอ้ยยอมแพ้แล้วมันร้องเสียงลั่นสิงขอนก้มลงไปดูหน้าชัดๆต้องหลุดปากเสียงดังออกมาผู้ของปลังไอ้สิงขอนปลังตกใจไม่น้อยที่เจอคู่ปรับโดยไม่คาดคิดสันทัดธิดานนันกับพวกเมื่อเสร็จภารกิจบนเนินเพ่นอ้าวลงมาเป็นขบวนและเข้ามาสมทบกับสิงขอนที่บริเวณสมรภูมิเลือดสะใจแม่งจริงๆไอ้สันนรกพวกนี้ธิดานนันแค่นเสียงแหลมเกร้าใบหน้าสวยเหี้ยมดุดันขมุกขมอมเคียงข้างสันทัดและเธอก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อเหลือไปเห็นเฉลยที่สิงขอนสั่งให้ลูกหาบมัดมือไพร่หลังยืนติดกับต้นโพลงไอ้ปล่างมึงตายซะเถอะคุณนันยาเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกระสุนนัดนั้นถากศีรษะพวกกองปลายไปเพียงแค่ขนร่วงเมื่อสิงขอนกระโดดเข้าปัดปากกระบอกปืนได้ทันท่วงทีห้ามทำไมมันทำกับนันแค่ไหนนันต้องงานฆ่ามันที่ดานนันตะคอกอย่างลืมตัวใจเย็นๆที่ครับมันเป็นเฉลยที่เหลือรอดเพียงคนเดียวบนเนินไปยังไงบ้างคุณสันทัดเรียบร้อยไปเมืองผีหมดเฮ้ยสิงขอนมันฆ่าคุณฆ่าพ่อแตงนะคุณเอามันไว้ทำไมอีกขอผมเหอะคุณสันทัดอย่าเพิ่งผมจะรีดความจริงและก็ข่าวจากมันข่าวอะไรสันทัดกับพี่ดานันเดินตามสิงขอนไปหวังที่จะแย่งกันชำระความแค้นผู้กองไม่นึกใช่ไหมจ่าอย่างผมจะเอาชนะร้อยเอกอย่างผู้กองได้ผมจะบอกเลยทหารป่าที่คุ้มกะลาหัวผู้กองทั้งหมด1กองร้อยตายเรียบไม่เหลือไม่เต็ดคนเดียวบอกผมมาซะดีๆใครคือเจ้านายใหญ่ของผู้กองข้าอ้วนซะดีกว่าอย่าหวังว่าอ้วนจะพูดใครบงการฆ่าพ่อเลี้ยงสันทานพูดอ้วเป็นชายชาติทหารเว้ยตายเป็นตายแต่อย่าหวังว่าจะพูดอะไรสิงขอนดึงมีดพกสนามออกมาผมหวังว่าผู้กองคงจะเป็นชายชาติทหารไปให้ตลอดนะครับชั่วโอ้ยหรือจะทำอะไรอ้วอย่านะอ้วมีกองกำลัง NSS คุ้มครองอยู่เว้ยผู้กองปลั่งร้องลั่นเมื่อปลายมีดของสิงขอนตัดเป้ากางเกงทั้งเป้าทั้งเนื้อขาดกระจุยเลือดทะลักแดงฉานออกจากเป้าเพราะดีที่ปลายมีดกรีดเหนือของสำคัญไปเพียงนิ้วฟุตเท่านั้นถึงกระนั้นปลังก็ตาเหลือกลานดิ้นคลุกคลักสุดชีวิตตามแบบฉบับของผู้ชายทั่วไปซึ่งหวงแหนสิ่งนั้นเหนือสิ่งใดชายชาติทหารอย่างมึงโดนตัดเครื่องเยี่ยวหวังว่าคงไม่ร้องโอ๊ยอย่าอ้วบอกแล้วไงอ้วมีกองกำลัง NSS คุ้มกันถ้าอ้วเป็นอะไรไปพวกหรือจะไม่รอดแม้แต่คนเดียวสิงขอนผมขอยืมมีดนั่นตัดลิ้นมันสักทีผมขอเวลาอีกนิดเดียวคุณสันทัดค่อยจัดการให้นันเถอะค่ะคุณนันจะยิงปากมันที่ดานนันเล็ง M16 เข้าตรงปากเขม็ง
คุณนันจะเย็นๆให้ผมรีดความจริงอีกแป๊บเดียวทั้งสันทัดและธิดานันทำท่าฮึดฮัดใบหน้าเหี้ยมจัดต้องการจะฆ่าผู้กองปลั่งเป็นที่สุดสิงขอนล้วงลงไปคว้าสิ่งนั้นแล้วกำแน่นเสือกมีดเข้าไปโอ๊ยอย่าพวกหรือจะไม่รอดรอดไม่รอดกูไม่สนมึงดูของมึงสิจะรอดไหมเขาเฉือนขยับแบบเลื่อยโอ๊ยอ้วพูดแล้วปลั่งดิ้นปัดๆต้นพลวงที่มัดติดกระเทือนเลือดแดงฉานเต็มกำมือของสิงขอนเขายังกำไว้แน่นมีดก็ยังคาอยู่แต่ไม่ขยับโดยเฉือนลงไปเศษ1/3สิงขอนนั้นแปลกใจไม่น้อยที่ของสิ่งนั้นเหนียวหนับทั้งที่มีดของเขานั้นคมกริบตั้งใจจะเฉือนลงไปสักครึ่งค่อนกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้ามึงตอบไม่ตรงกับความเป็นจริงกูเฉือนขาดเลยปลางหายใจหอบทีตาเบิกโพลงเหงื่อการทะลักท่วมตัวและใบหน้าถามมาสิอ้วจะบอกหมดแล้วขอเพียงอย่าตัดของอ้วอ้วรักมันเท่าชีวิตขาดสิ่งนั้นแล้วอ้วไม่อยู่ในโลกนี้เหมือนกันเขาบอกเสียงแหบโหยนาทีนั้นสุกัญญาซึ่งอยู่เบื้องหลังเขาเบือนหน้าไปทางอื่นธิดานันนั้นจ้องเขม็งไม่มีการเบือนหน้าไปทางใดทั้งสิ้นเช่นเดียวกับสันทัดสร้างตูไอ้ยี่และลูกหาผันลูกหาเปลี่ยนจ้องอย่างสะใจทว่าไอ้ดอนกลับย่อตัวนั่งลงยกมือปิดหน้าปิดตา M16 วางกับพื้นไม่ยอมมองไปที่สิงขอนอีกเลยไอ้ปาละเป็นใครสิงขอนเริ่มคำถามแรกแต่เปลี่ยนคำถามใหม่ซึ่งทุกคนสนใจไม่น้อยเหมือนกันมันเป็นกะเหลี่ยงบ้านอยู่แบสเลียงมีคาถาอาคมมากเคยเป็นพรานป่ามันฆ่าเสือสางมามากบางครั้งก็เสียสติบางครั้งก็ดีๆมันเป็นเพื่อนไอ้ซอมันมีเมียไหมมีเมียมันเป็นใครอัวไม่รู้จักแต่ข่าวว่าเป็นผู้หญิงกระฉินข้ามเขตมาจากพม่าเป็นเจ้าทางนอนแล้วก็มีคาถาอาคมแบบเดียวกับปาละตอนนี้ปาละอยู่ที่ไหนหนีไปแล้วแต่มันยังไม่ตายหลายคนหันมาสบตากันบ่งบอกอาการหวั่นวิตกสิงขอนขยับเข้าชิดอีกแค่นเสียงถามจนชิดหูร้อยเอกปลังใครบงการฆ่าพ่อเลี้ยงสันธานนายใหญ่นายใหญ่มึงเป็นใครนายใหญ่อ้วกคือหยุดนะถ้าไม่อยากให้เจ้านางคนนี้ตายจงปล่อยผู้กองปลั่งเดี๋ยวนี้เสียงแปลงแต่ฟังรู้เรื่องร้องบอกอย่างเฉียบขาดพร้อมทั้งมีดจี้คอหอยเจ้านางเรือนคำออกมาจากที่มืดโดยมีทหารป่าอีก4คนถือ M16 กระชับมั่นเจ้านางสิงขอนหลุดปากออกมาลองหมดช่วยเรือนคำด้วยนาทีนั้นทุกคนถึงกับตะลึงงันไปกับเหตุการณ์หลายคนขยับเปิลคุณสันทัดคุณนั้นอย่าพวกนั้นด้วยอย่ายิงเป็นอันขาดปล่อยผู้กองปลังเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเจ้านางนี่ตายโหงในนาทีนั้นปลังดวงตาเป็นประกายมองเห็นทางรอดอยู่เบื้องหน้าที่สำคัญเครื่องเยี่ยวอันห่วงนักห่วงหนาก็จะไม่หลุดเป็นตาลยอดด้วนอีกต่อไปสิงขอนข่ามันหมดเลยดีกว่าอย่าเอาคนคนเดียวมาแลกเชื่อผมเถอะสันทัดบอกเสียงก้องส่วนที่ดานนั้นกลับเงียบเสียงเพราะอย่างไรก็ยังมีความสัมพันธ์ด้านค้าขายกับเจ้านางเรือนคำอยู่อดีตรองหมวดตชด.ค่ายนาหวายสมองเครียดหนักเป็นทับทวีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่พลิกโฉมทุกอย่างโดยสิ้นเชิงบังเกบังกรสององครักษ์ผวาออกมาจากที่ซุ่มซ่อนคุกข่าวลงทั้งสองคนข้างสิงขอนละล่ำละลักเสียงแปลงโรร้องหมวดช่วยเจ้านางของเฮาด้วยเสร็จแล้วจะฆ่าเฮาทั้งสองคนเฮาก็ยอมมึงสองคนคุ้มกันเจ้านางประสาอะไรวะปล่อยให้ถูกจับได้และย้ำชิบหายเลยสันทัดตะคอกใส่เฮาสองคนกับเจ้านางซุ่มอยู่ทางด้านโน้นใกล้ๆก็ไหนห้างมันห้าคนไม่รู้โผล่มาทางไหนจับเจ้านางของเฮาโดยที่เฮาไม่ทันระวังได้ปลดเธอร้องหมวดบังเกละล่ำละลักเสียงสะท้านนับ1-3ถ้าไม่ปล่อยเจ้านางนี่ตายเจ้านางตายพวกมึง5 คนก็ตายด้วยสันทัดตะโกนใส่ตายเป็นตายสิวะช่วยเรือนคำด้วยลองหมดเรือนคำดิ้นคลุกคลักใบหน้าซีดเซียว1-2ก่อนที่มันจะนับ3เสียงห้าวของเขาคนนั้นก็ดังขึ้นหยุดมึงส่งเจ้านางให้กูเดี๋ยวนี้เลยสิงขอนสันทัดหลุดปากออกมามันเป็นศัตรูที่ฆ่าคุณพ่อกระแตงนะเขาไม่สนใจใดๆคงแลกเปลี่ยนโดยรับเอาเจ้านางมาปล่อยพวกกองปลั่งไปทันทีคุณ
้านางร่างในชุดสาวไทยใหญ่ทรุดลงมีเสียงเรอดังออกจากปากสิงขอนรวบเอาร่างนั้นไว้แล้วอุ้มด้วยสองแขนอย่างถนัดถนีท่ามกลางสายตาที่จ้องมองมาทุกสารทิศทหารป่าทั้ง5คนพาปลังออกไปจากที่นั้นอย่างรวดเร็วสิงขอนอุ้มร่างไร้สติของเจ้านางไทยใหญ่พาไปปฐมพยาบาล5นาทีต่อมาทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งลองหมดเรือนคำจะไม่ขอลืมบุญคุณเลยชาตินี้ทั้งชาติเรือนคำขอเป็นท่ารับใช้ก็แล้วกันเธอเอื้อมมือเขาผ่องบอบบางมาจับมือเขาไปวางไว้ที่ศีรษะผมทำไปก็เพื่อมนุษยธรรมครับสงสารเรือนคำบ้างนะคะบอกเสียงแผ่วเครือครับสุกัญญาซึ่งยืนอยู่เบื้องหลังค่อยๆหมุนตัวจากไปใบหน้างามดังจันเพนมีริ้วรอยแห่งความน้อยใจนิดๆเกิดขึ้นแล้วนิดพี่ตอหญิงสาวโผล่เข้าซบอกผู้เป็นลูกผู้พี่มีเสียงสะอื้นเบาๆนิดอยากกลับเชียงใหม่เขาถอนใจหนักๆพี่เข้าใจความรู้สึกของนิดดีพี่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันน้ำท่วมปากไปหมดคุณนิดแล้วนันจะจัดการให้ที่ดานนันก้าวเข้ามาและก็สอดเสียงเครียดสุกัญญาผละจากอกสันทัดคุณนันปล่อยเขาเถอะค่ะนิดเห็นหลายครั้งแล้วทั้งสองเขาคงมีอะไรกันความจริงเจ้านางไม่น่าเลยรู้อยู่แล้วว่าคุณนิดกับสิงขอนมีอะไรกันมาก่อนเป็นความผิดของผมเองครับที่สร้างสถานการณ์ให้ทุกคนรู้ว่าผมกับนิดเป็นอะไรกันจนเจ้านางพาตัวเข้ามาอยู่กับสิงขอนช่างเถอะพี่ตอคุณนันเสียดายก็พวกกองปลังเท่านั้นแหละไม่น่าจะหลุดมือไปทั้งที่จะรู้ความจริงล้อมล่ออยู่แล้วเลิกพูดนิดน้ำท่วมปากว่าทุกคนออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้สิงขอนสั่งกล้องและเขาเองรีบประคองเจ้านางเรือนคำซึ่งยังเดินเหินไม่สะดวกนักด็อกเตอร์ชานออกจากที่ซ่อมซ่อนรีบเข้ามาจับมือเขาเขย่าแผนคุณเยี่ยมยอดมากนายพรานผมขอชมเชยจากใจจริงขอบคุณครับผมเสียใจเรื่องคุณเรือนคำแต่ผมว่านายพรานตัดสินใจถูกต้องแล้วไอ้ปลังมันไม่ได้ฆ่าขวดพ่อด็อกเตอร์นี่นะถึงได้บอกว่าสิงขอนตัดสินใจถูกต้องลองไปผมสิสันทัดทะลุกลางปล้องจนได้ทั้งที่กลั้นใจมาตลอดเวลาเจนนี่ขยับทันทีเวลานี้ห้ามเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องงานต้องเป็นงานสิวะกูเข้าใจพวกมึงจนถึงเกินแล้วอย่าพูดดีกว่ามึงแน่นักเลยอีเจนนี่ตายซะทำมึงกูเกลียดขี้หน้ามานานแล้วหมอมยากูด้วยคุณสันทัดยาเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกูกลัวเมืองที่ไหนแล้วเจนี้ยาเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงสิงขอนปัดปากกระบอกปืนสันทัดจนกระสุนโด่งขึ้นฟ้าด็อกเตอร์ชานจับปากกระบอกปืนของเจนี่ปากกระบอกปืนเสยขึ้นฟ้าเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายถูกจับไว้แน่นแต่ก็ดิ้นยึกยักยึกยือชี้หน้าว่ากันและกันอีเจนนี่สักวันมึงจะต้องตายด้วยน้ำมือกูมึงก็เหมือนกันระวังตัวให้ดีรู้จักกูน้อยไปซะแล้วรู้จักมากรู้จักน้อยไม่สำคัญเว้ยแต่กูว่ามึงเป็นอีผู้หญิงวิถีให้ผู้ชายสองคนเอาทั้งหน้าทั้งหลังอีคนวิปริตวิถีสักวันนึงมึงต้องตายห่าในป่าไอ้สัตว์ไอ้คนในประเทศด้อยพัฒนายุ่งในเรื่องส่วนตัวกูทำไมแบบนี้เองประเทศมึงถึงได้ไหมพัฒนาสักทีเพราะมีคนไม่มีคุณภาพอย่างมึงหยุดทีเถอะเพราะเรือนคำเป็นต้นเหตุเรือนคำจะขอตายอย่าเจ้านางสิงขอนกระโดดปัดมีดปลายแหลมที่เจ้านางไทยใหญ่เงื้อง่าจะปักคอหอยตัวเองคุณสิงขอนอย่าห้ามเรือนคำเรือนคำไม่ดีเองเป็นต้นเหตุให้ใครต่อใครต้องทะเลาะกันพลั่วเขาตบเข้ากรามเจ้านางเรือนคำร่างนั้นชะงักงันล้มตึงลงทันทีมีดหลุดร่วงบังเกบังกรเอาไปครับกระชินองครักษ์ทั้งสองรีบหามร่างเจ้านายไปทันทีสิงขอนหันมาเผชิญหน้าคู่อริทั้งสองแล้วแค่นเสียงเบาๆกัดกันพอยังถ้าไม่พอจะให้กัดกันอีกเจนนี่สะบัดหน้าไปทางอื่นทันทีแต่ไม่มีเสียงใดๆหลุดรอดออกจากปากกล้าจัดจ้านภาษาไทยอีกเลยสันทัดก็เช่นกันเบือนหน้าไปทางอื่นโดยซ้ายมือที่ดานันกอดแขนไว้ท
ทางขวามือสุกัญญาประคองแขนไว้เช่นเดียวกันคุณสันทัดฝังผมเขาแค่นเสียงกระหึ่มรู้ไหมไอ้การที่จะเสียเนื้อตรงก้นไปเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้เนื้อตรงหัวใจมามันผิดอะไรนักหนาพ่อเลี้ยงหนุ่มหันมาเผชิญหน้าอดีตน้องเมียทันทีเหมือนกันคุณคิดว่าจะได้ตัวผู้วงการหรือนายใหญ่ไอ้ปลางอีกเหรอคนอย่างผมไม่เคยละความพยายามที่สำคัญที่สุดผมจะต้องรักษาขวัญและกำลังใจในสนามรบให้ทุกคนไม่เสียขวัญผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยจะต้องตอบสนองผมในทางที่ดีไม่วันใดก็วันหนึ่งพูดแบบนี้ก็แสดงว่าคุณลืมความแค้นทั้งหมดหลงผู้หญิงเพียงคนเดียวใช่มะมีเหตุผลหน่อยสิจริงไหมเล่าสุดแท้แต่จะคิดมันก็แค่นั้นแล้ววะแค่ไหนพูดมาตรงๆที่คุณสันทัดแค่คนลืมเงาหัววัวลืมตีนพลวหมัดนั้นพุ่งเข้ากรามพ่อเลี้ยงหนุ่มเสียงดังสะท้านจนร่างหญิงสาวสองคนที่กระหนาบซ้ายขวาอยู่กระเด็นผางไปคนละทิศละทางปืนผาหน้าไม้กระเด็นว่อนแกทำร้ายพี่ต่อสิงขอนไม่ฟังเสียงก้าวเข้าไปกระชากคอเสื้ออดีตพี่เมียแล้วยกขึ้นมาต่อยลงไปสุดแรงบึ๊กร่างของสันทัดหลับกลางอากาศก่อนที่จะพึงพื้นด้วยซ้ำทิดานันกับสุกัญญาผวาเข้ามาประคองร่างไร้สติของสันทัดอดีตครูฝึกตชด.ไข้แม่แตงหันไปทางฝรั่งสองคนซึ่งตะลึงงันกันอยู่เขายกมือชี้หน้ากราดเจนนี่คุณว่าคุณแน่อยู่ตลอดเวลาผมรู้นะว่าคุณเป็นทั้งบอร์ดใหญ่ในนาซาและก็เป็นมือสังหารที่นาซาส่งมาด้วย M16 คนละกระบอกกระสุนคนละแม็กดูนกับผมสิฉันเจนนี่อย่านะชาญห้ามเสียงหลงสิงขอนเอื้อมมือลงไปคว้า M16 ของสันทัดที่ตกลงพื้นหันหลังให้กันด็อกเตอร์นับถึง10นะสั่งโตไอ้ยี่ไอ้โพนั้นใครหันมายิงก่อนนับ10รัวใส่มันคนนั้นเลยแม้แต่ข้าเอาเลยครับพวกผมจะเป็นกลางให้ลูกหาบทั้งหมดเสียงกระหึ่มนายพรานผมขอเสียทีเหอะด็อกเตอร์ถอยไปนับบอกเสียงเหี้ยมกระหึ่มจนฝรั่งเท่าสั่นพับๆสุกัญญากับธิดานันประคองสันทัดลุกขึ้นเพราะพ่อเลี้ยงหนุ่มเพียงแต่วูบไปเท่านั้นทั้งสามจึงจ้องสิงขอนแทบไม่กระพริบตาเป็นการดวล M16 ซึ่งไม่เคยมีใครทำและเป็นการดวลระหว่างหญิงกับชายแน่นอนฝ่ายหญิงนั้นยิงปืนแม่นทุกชนิดลูกหาบทุกคนรู้ดีแถมยังเหี้ยมเกรียมผิดหญิงทั่วๆไปและทุกคนเพิ่งรู้จากปากของสิงขอนเดี๋ยวนี้เองว่าเป็นมือสังหารที่นาซาส่งมามิน่าล่ะถึงได้เอาเรื่องตลอดเวลาไม่เคยกลัวใครเตะไอ้ยี่ทีเดียวหลับคาตีนมาแล้วฝ่ายชายนั้นไม่เคยเห็นยิงปืนเลยยิงแต่หน้าไม้ทั้งยังไม่มีใครเคยเห็นเขาถือ M16 สักครั้งนาทีนี้เจนนี่หน้าเครียดเขม็งครุ่นคิดอย่างหนักยืนหันหลังห่างสิงขอน3วานับสิสิงขอนบอกโดยที่ไม่เหลียวหลังชานปากสั่นไม่เต็มใจจะนับสักนิดถ้าไม่ถูกขู่เข็นปานนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9ฉันไม้สู้เสียงแหลมเล็กดังขึ้นก่อนที่จะมีเสียงนับสิบเพียงเสี้ยววินาทีทุกคนถอนใจเฮือกพร้อมๆกันเหมือนกันนัดอึกฝรั่งเท่าข่าวอ่อนก้นกระแทกพื้นอย่างหมดแรงเจนนี่บอกได้แค่นั้นก็เบือนหน้าหนีปากเม้มสนิทเป็นเส้นตรง M16 ที่ถืออยู่นั้นปล่อยปากกระบอกซุกลงพื้นดินจับตรงด้ามยันไว้คล้ายกับสิ้นเรี่ยวแรงไปอีกคนสิงขอนหันมาช้าๆใบหน้าเข้มมองนักเภสัชกรหญิงระดับโลกเขม็งแทนที่จะเลิกรากันไปเมื่อฝ่ายนั้นไม่สู้กลับชี้หน้าทำไมไม่สู้ไหนว่าแน่นักไม่ใช่เหรอก็ฉันไม่สู้กระแทกเสียงเครียดกลัวตายใช่มะคุณอย่าบังคับให้ฉันต้องบ้าแล้วกลายเป็นหมาจนตรอกกัดไม้เลือกนะเป็นเลยสิยิ่งหมาจนตรอกผมยิ่งชอบมะยิงกันซึ่งหน้าไม่ต้องนับก็ได้เอามาคนละแม็กเดี๋ยวนี้เลยด็อกเตอร์ถอยไปไหนๆก็บ้ากันแล้วบ่ายถึงที่สุดเลยเว้ยจับปืนสิวะเสียงของเขาทากล้องยืนพังงากระชับ M16 ไม่ผิดคนบ้าจริงๆโทรได้พรานชานสั่นพับๆ
เกิดมาไม่เคยเห็นใครบ้าดีเดือดเช่นนี้เจนนี่กัดกรามแน่นอย่างผู้ชายในใจพลุ่งพล่านในที่สุดก็หลุดปากออกมาฉันยอมแพ้พลวะฟาดปืน M16 ลงกับพื้นสุดแรงจนปืนหักเป็น2ท่อนหลายคนโดยเฉพาะดร.ชาญถึงกับหายใจโล่งอกเป็นครั้งที่2และคิดว่าต่อไปนี้คงยุติเรื่องราวภายในกันเสียทีที่ไหนได้สิงขอนก้าวเข้าไป3ก้าวห่างแมมสาวสวยเพียงแค่วาเดียวชี้หน้าแพ้อย่างเดียวไม่ได้ต้องยอมรับข้อเสนอ3ข้อจะบีบบังคับฉันไปถึงไหนไม่ทำตามหาว่าผมโหดร้ายไม่ได้นะขอเสนออะไรเหลือบตามองเขานิดนึงคมความอดโสสุดขีดเพราะรัศมีบารมีเขานั่นเองที่ทำให้เธอซีโรราบอย่างไม่คาดคิดเธอเองก็ไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันว่าทำไมถึงหมดศักดิ์ศรีถึงขนาดนี้คล้ายหัวใจมันอ่อนล้าไปหมดที่เคยแข็งกร้าวเป็นนิดนั้นควานหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอโดยเฉพาะดวงตาของเขาเธอยอมรับว่าน่ากลัวจนบอกไม่ถูก 1. เลิกก้าวร้าวกับทุกคนในคณะ 2. เลิกก้าวร้าวกับคุณสันทัศน์3. เลิกพูดมึงโกกับลูกหาบและก็เลิกดูหมิ่นประเทศไทยปฏิบัติได้ไหมถ้าไม่ได้บอกมาเดี๋ยวนี้เลยซุ่มเสียงเฉียบขาดกล้าวกระด้างคนฟังสถานในอกดร.ชาญขยับเข้ามาหาแม่มสาวยอมเขาเสียเธอเจนนี้มันไม่เสียหายอะไรเลยที่นายพรานขอร้องข้อ1ข้อ2ฉันรับได้ข้อ3ฉันไม่รับแล้วไม่มีวันรับเด็ดขาดอยากฆ่าฉันก็ฆ่าสันทัดเดินเข้ามาตบไหล่เขาเบาๆพอเถอะวะแค่นี้ก็กินขาดแล้วข้อ3ค่อยๆว่าวันหลังก็ได้ยังมีเวลาดัดสันดานม้าเทศตัวนี้วะคุณสันทัดถอยไปพ่อเลี้ยงหนุ่มสะดุ้งหยองอะไรยังไม่หายบ้าอีกแล้ววะนี่มีดเล่มนี้ยังไม่ได้ดื่มเลือดใครเป็นคนที่2ผมไม่มีวันเลิกบ้าเด็ดขาดจะเอาไงอีกแล้วเจนนี่เขายอมคืนถึง 80% แล้วนะเจ้านางเรือนคำคุณก็เอาชนะใจอย่างขาวสะอาดแถมถูกต่อยจนหลับผมก็เกือบหลับทุกคนน่ะแพ้คุณหมดแล้วนะสิงขอนสันทัดบอกเสียงครึ้มใจเย็นเอามากๆคุณนิดมานี่อุ๊ยสุกัญญาสะดุ้งหน้าถอดสีไปกับผมซะดีๆห้ามห่างห่างเมื่อไรปาดไม่เลือกห้ามแง่งอนอะไรทั้งสิ้นนอนก็ต้องนอนกับผมชักจะมากไปฉันว่านี่เป็นเกมโอเวอร์เขาฉุดกระชากลากสุกัญญาจากไปสายตาหลายคู่มองตามด้วยความครั่นคร้ำคืนนี้ทั้งคืนไม่ได้มีวี่แววทหารป่ารบกวนอีกเลยสมิงพรายตัวนั้นก็ไม่มีวี่แววว่าจะมาแก้แค้นใดๆรวมทั้งผู้กองปลั่งที่เจ็บแค้นก็หายไปเลยไม่มีฝ่ายไหนมารบกวนตามที่ทุกคนหวั่นวิตกถึงกระนั้นสิงขอนก็สั่งห้ามทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทรุ่งเช้ายังไม่ทันสว่างดีขบวนก็รีบรุดเดินทางต่อโดยมุ่งหน้าเข้าเชียงตงเลยทีเดียวไม่ได้แวะที่ไหนๆทั้งสิ้นกะให้ถึงถนนเป็นใช้ได้จากนั้นค่อยว่าจ้างรถพม่าเข้าเชียงตงระยะทาง170กิโลเมตรไอ้ยี่เป็นคนนำทางเช่นเดิมเจนนี่คงเดินอยู่ตรงกลางกลุ่มมีเจ้าเกินมือสากคอยเป็นองครักษ์ให้ดูเธอลดความยะโสลงไปเกือบครึ่งแต่ไม่ยอมพูดจาใดๆกับใครทั้งนั้นแม้แต่ดร.ชาญหากต้องการพูดอะไรกับใครจะพูดผ่านเจ้าเกินมือสากทั้งสิ้นใบหน้าสวยเบื้องตึงจนดูเครียดดวงตาสีฟ้าสวยมองแล้วตอนนี้กลับน่ากลัวไม่ได้สวยซึ้งเหมือนที่แล้วๆมาเลยสุกัญญานั้นทั้งที่โดนขู่จากเขาคนนั้นเมื่อคืนไม่ให้ไปไหนเธอกลับไม่กลัวพยายามห่างเขาจนได้เจ้านางเรือนคำกลับคลอเคลียสิงขอนไม่ห่างบางครั้งเดินเซเพราะอ่อนล้าเขาจำต้องประคองเป็นครั้งเป็นคราวไม่ให้ทรุดลงกับพื้นเพราะไม่มีเวลาพักต้องออกจากบริเวณนี้ให้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงจะปลอดภัยพักกินข้าวเที่ยงที่ห้วยแห่งหนึ่งด้วยเรชั่นซึ่งเบื้องบนส่งมาให้ไม่ได้ขาดกินกันจนเอียนชานฉันจะวิทยุคืนค้างบนเอาสิเข้ารหัสด้วยและผมหวังว่าคุณคงจะไม่ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแม่มสาวส่งวิทยุเสร็จ
กลับมาหย่อนก้นสวยลงข้างๆฝรั่งเท่าเอ่ยขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องถามหมายสามโมงตรงวันนี้ฉันให้ฮอชีนุมารับพวกเราไปเชียงตงหาทำไมคุณทำแบบนี้แล้วหินสีเขียวของเราที่หายไปยังไม่ได้คืนจะไปเชียงตงทันทีได้ไงถูกเบื้องบนสอบสวนแน่แน่ทำไมไม่ปรึกษาผมก่อนชาญตาเลือกปรึกษาคุณก็ไม่ยอมฉันเบื่อที่จะเดินแล้วเรื่องหินสีเขียวฉันมีแผนไว้แล้วกลับจากรัฐเชียงตงเราคอยแวะเอาใหม่เรื่องที่จะพูดกับเบื้องบนฉันเตรียมไว้หมดคุณไม่ต้องห่วงผมไม่สบายใจเลยคุณล้ำหน้าแบบนี้ฉันเกลียดขี้นะคนหลายคนจึงอยากย้อนระยะทางเดินเอาไงเอากันสามโมงเป็นสามโมงแล้วคุณมีจุดพบคอที่ไหนเจนี้ฉันดูตามแผนที่มาแล้วเดินไปที่นี้อีก2ชั่วโมงจะพบที่รับใกล้จะสามโมงฉันจะสั่งให้ลูกหาบสร้างสนามฮอชั่วคราวฉันแจ้งพี่กัดให้ฮอลงแล้วตามใจคุณฝรั่งเท่าสายหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหลายเรื่องทางด้านสันทัดที่ดานนั้นไม่ยอมห่างเขาเลยทั้งสองเพิ่งรู้ว่าตนเองมีนิสัยใจคอคล้ายๆกันจึงไม่อยากจะห่างสันทัดกระซิบบอกน้องสาวนิดเอาอกเอาใจไอ้หมอนั่นหน่อยสิเดี๋ยวก็บ้าขึ้นมาอีกไม่ต้องกลัวบ้าอีกแล้วล่ะค่ะพี่ต่อดูสิคะเจ้านางเอาอกเอาใจยังก็อะไรดีจะบ้าได้ไงพี่วันนี้เข้าใจผิดนะเจ้านางก็เสียงขอนพี่ดูแล้วไม่มีอะไรกันหรอกมีไม่มีนิดไม่สนล่ะค่ะนี่พี่ต่อผลักใส่นิดอย่างนั้นเหรอคะไม่หรอกถ้าไม่ก็เลิกพูดเรื่องนี้ได้คนนี้ใจเย็นๆนะคะนันจะจัดการให้เรื่องนี้รับรองบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นทิดานันอาสาอย่าฆ่าไม่เกิดประโยชน์อะไรโน่นยี่ออกเดินนำไปแล้วงั้นเย็นนี้นันจะพูดให้นะคะอีก2ชั่วโมงต่อมาแทนที่ขบวนจะลงสู่ที่ราบลุ่มตามที่ในแผนที่บอกกลับเข้าป่าทึบไปทุกทีจนแทบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันต้นไม้ชนิด3คนโอบขึ้นไปทั้งนั้นเหยียบลงพื้นทีเท้าจมลงไปครึ่งน่องหลายคนพยายามแหงนขึ้นไปบนท้องฟ้าปรากฏว่าเจอแต่ยอดไม้ใหญ่เหล่านั้นไอ้ยี่หยุดเดินรอขบวนมีอะไรไอ้ยี่สั่งดูเครือเถานั่นสิทำไมมันใหญ่โตแบบนั้นแถมยังยาวอีกด้วยเครือเถาก็คือเถาวัลย์ลูกหาบทุกคนรวมทั้งฝ่ายเจ้านายต่างมองดูเถาวัลย์เส้นมหึมาซึ่งใหญ่พอกับสูง2ท่อนมัดติดกันแต่มันแบนราบติดกับพื้นเท่านั้นแถมยังยาวสุดลูกหูลูกตาไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดเอาตรงไหนม้วนวนขึ้นต้นไม้ใดไม่มีใครมองเห็นเพราะต้นไม้ขนาดใหญ่เหล่านั้นบดบังแสงจนหมดต้นไม้มันใหญ่เครือเขาก็ต้องใหญ่สิวะจะแปลกอะไรแมมบอกให้รีบเดินๆไม่ใช่เหรอ3โมงตรงจะมีฮอมารับเราไปเชียงตงสั่งโตย้ำหยุดทำไมวะนี่2โมงครึ่งแล้วรีบๆเดินกูสั่งอะไรไว้ไม่จำหรือไงเจนนี่ตะคอกมาจากเบื้องหลังกูว่าแล้วไม่รู้ใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นจากนั้นไอ้ยี่ก็พาคณะทั้งหมดก้าวข้ามเถาวัลย์ซึ่งก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะมันสูงเท่าอกเข้าไปแล้วทั้งที่มันแบนราบลูกหาบข้ามพ้นหมดแล้วเหลือฝ่ายในจ้างที่ดานนันสุกัญญาไม่เป็นปัญหาเพราะสวมกางเกงยีนข้ามปลอสบายสบายเจ้านางเรือนคำนี่สิเธอสวมผ้าสิ้นตลอดเวลาตามธรรมเนียมของสาวไทยใหญ่ไม่ยอมสวมกางเกงเลยดารารายยังสวมกางเกงเวลาเดินป่าเว้นอยู่ที่บ้านหรือในเมืองดารารายจึงจะสวมผ้าสิ้นแบบสาวไทยใหญ่เรียนคำข้ามไม่ได้ต้องถลกผ้าถุงให้ทุกคนข้ามไปก่อนเธอบอกเสียงเบาหวิวสิงขอนหนักใจขึ้นมาเพราะคำนวณดูแล้วถึงจะถลกจนเห็นก้นก็ยังข้ามไม่ได้อยู่ดีไหนจะต้องจับผ้าถุงไว้ไหนจะต้องปีนป่ายเถาวัลย์ขนาดยักษ์นั้นเขาจึงตัดสินใจทันทีอุ๊ยลองหมดทำอะไรอุ้มข้ามสิครับพร้อมกับบอกร่างกระทัดรัดสูงเพียง158ซินติเมตรน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัมก็อยู่ในวงแขนของเขาไปแล้วเรียนคำอายจังดูเหมือนคุณนิดคุณนันมองอยู่นะคะช่างปะไร
เขาว่าสั้นๆแล้วก็อุ้มเจ้านางคนสวยข้ามเถาวัลย์ยักษ์เป็นคนสุดท้ายบังเกบังกรข้ามไปก่อนหน้านั้นแล้วทั้งสองไม่กล้าที่จะแตะเนื้อต้องตัวเจ้านายของตนเองปล่อยให้คนอื่นอุ้มหน้าตาเฉยสิงขอนไม่แคร์สายตาใครๆทั้งสิ้นที่เขาปฏิบัติต่อเจ้านางเรือนคำราวกับเป็นคนรักกันเจ้านางเองหลังจากที่สิงขอนยอมปล่อยตัวพวกกองปลั่งแลกกับตัวเธอเจ้านางคนสวยยิ่งซาบซึ้งชายหนุ่มมากกว่าเก่าหลายเท่านักชนิดที่ไม่ยอมห่างเขาเลยอะไรกันวันนี้จะสามโมงรอมร้อแล้วแม่งยังไม่พ้นป่าใหญ่ละยามนี้สักทีหอก็จวนจะลงแล้วโยดโยดเจนนี่หัวเสียหนักสั่งขบวนข้างหน้าให้หยดอีกห้านาทีจะสามโมง